วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของไซส์ไวโอลินที่เหมาะสมกับเด็กผู้เรียนนะพูดง่ายๆเหมาะสมกับอายุของผู้เรียนมันมีอยู่ว่า3วิธีวิธีแรกก็คือมาที่ร้านแล้วก็ทำการวัดไซส์ไวโอลินโดยหยิบมาแล้วเราก็วัดจากมือข้างซ้ายของเด็กถ้าเรากำหัวไวโอลินได้เกินครึ่งเนี่ยก็ถือว่าครึ่งสกอร์นะหมายถึงตำแหน่งนี้นิ้วกลางเนี่ยเกินครึ่งหมายความว่าเราสามารถเล่นกับไวโอลินตัวนี้ได้ตอนนี้ก็คือน้องอายุเท่าไหร่นะครับ11ขวบครับครับ11ขวบ11ขวบเนี่ยกรณีถ้าผู้ปกครองอยู่ที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ไวโอลินเราก็จะใช้ตัวไม้เมตรตลับเมตรนะครับวัดไปที่บริเวณซอกคอน้องมาถึงตรงบริเวณฝ่ามือตรงกลางซึ่งก็ของน้องเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ22ครึ่งนะครับจริงๆก็เกือบจะ23ถ้าเอาตีว่า23ตามอายุของเขาก็จะได้สัดส่วนตามนี้นะครับ22นะครับนิ้วความยาวแขนนะครับก็จะใช้3ทับ4อันนี้กรณีที่อีกวิธีหนึ่งเวลาที่เราวัดแล้วเนี่ยบางครั้งเด็กอ้วนผอมอาจจะไม่เท่ากันเวลาที่มาที่ร้านก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูการที่ลงโพซิชันเขาเรียกว่าฮาร์ฟโพซิชันพูดง่ายๆว่านิ้วหนึ่งเนี่ยจะตดอยู่ที่ตรงครึ่งเสียงของสายเปล่าแล้วเราดูใต้วงแขนของน้องนะครับว่าถ้าเขาวงแขนเนี่ยมันเกินในลักษณะหนูทำท่าปกตินะครับเวลาที่ท่าเล่นจะอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าใต้เนี้ยห่างเกิน45องศาเราก็สันนิษฐานว่าเด็กจะเมื่อยแน่นอนคือลักษณะถ้ายื่นไปอย่างเงี้ยเมื่อยไหมครับเมื่อยแน่นอนไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเข้ามาได้ลึกเท่าไหร่เนี่ยแขนให้ตัวได้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเขาสามารถเล่นไวโอลินตัวนั้นได้อย่างสบายแต่ถ้าแคบจนเกินไปก็คือหมายความว่าเหมือนใส่เสื้อไซส์เล็กแต่ตัวเขาใหญ่นะฮะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไซส์อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของมือขวาก็คือเรื่องของคันชักแน่นอนเวลาเราซื้อไวโอลินที่เป็นเอาท์ฟิตเขาจะมาพร้อมคันชักแล้วก็มีกล่องซึ่งจะแมทช์ในกรณีที่เราจะดูของมือขวาในที่จับคันชักเราก็จะวางหัวของคันชักเนี่ยไว้ที่ตรงหัวไหล่แล้วก็ลากมายาวจนถึงตรงกลางฝ่ามือนะฮะถ้าเรามีพื้นที่เหลือแสดงว่าคันชักอันนี้ไม่สามารถที่จะแมทกับการเล่นไวโอลินของน้องได้เหตุผลก็คือใส่ไวโอลินไว้ที่ตรงนี้นะครับจับไวโอลินปกติครับจับไวโอลินไว้ที่ตรงนี้ครับจับไวโอลินไว้ตรงนี้หนูตื่นสบายอันนี้หนูก็แค่เอาแขนข้างนี้จับคันชักของหนูที่จับแบบเมื่อกี้นี้นะครับแล้ววางจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือนะครับแขนที่สบายคือให้ตัวขนาดนี้ถ้าตึงกว่านี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้คือลักษณะก็คือน้องเขาจะเมื่อยแล้วอีกอย่างองศาของหางม้ากับหย่องจะเป๋ในกรณีที่เราอยู่โคนโบสังเกตว่าเสียงที่มีคุณภาพแล้วก็การเล่นคันชักที่ถูกต้องเหมาะสมกับแขนข้างขวาจะต้องขนานกับหย่องไปตลอดจนถึงปลายโบแต่นี่คือปลายโบแขนขวาน้องตึงเต็มที่แล้วไม่ใช่แล้วที่ถูกต้องจะเป็นนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะหยิบคันชักที่เบอร์เล็กกว่านั้นลงมาอีกก็คือคันชักไซส์1ทับ2รู้จักนะครับลูกโอเคแล้วลองเล่นใหม่ของหนูก็คืออย่าเก่งสบายอ่ะฮะเห็นไหมครับว่าปลายโบจะไปได้สุดแสดงว่าบริเวณอาร์มแขนตรงนี้นะครับมีการให้ตัวสบายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปที่โคนเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เวลาที่มาที่ปลายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ปกครองที่จะซื้อไวโอลินไซส์3ทับ4แล้วต้องมีแยกซื้อคันชักไซส์1ทับ2ซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันเท่าไหร่แต่บางครั้งถ้าความเหมาะสมแล้วอาจจะต้องซื้อคันชักที่เหมาะกับแขนเด็กด้วย